จตุมหาราชิกาภูมิสวรรค์ชั้นที่หนึ่งมีท้าวมหาราชทั้งสี่พระองค์ทรงเป็นอธิบดีผู้ปกครองมีพระนครใหญ่อยู่สี่พระนครแต่ละพระนครมีกำแพงทองเหลืองอารามประดับด้วยแก้วเจ็ดประการบานประตูกำแพงนั้นแล้วไปด้วยแก้วมีปราสาทรุ่งเรืองสวยงามอยู่เหนือประตูทุกๆประตูภายในพระนครอันกว้างใหญ่ไพศาลนั้นมีปราสาทแก้วอันเป็นวิมานอยู่ของชาวฟ้าเทพยดาทั้งหลายปรากฏอยู่มากมายพื้นแผ่นทองคำมีสีเหลืองอารามรุ่งเรืองเลื่อมพลายรายราบดังหน้ากรองและอ่อนนุ่มดังฟูกผ้าเมื่อฝูงเทพยดาเหยียบลงไปก็อ่อนยุบลงแล้วก็เต็มขึ้นมาดังเดิมมิได้เป็นรอยเท้ารอยบาทของเทพพยดานั้นเลยยังมีสระโบกขรณีน้ำใสยิ่งกว่าแก้วเต็มไปด้วยปฐมชาติดาสดานานาชนิดส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั่วอนาบริเวณดังใครแซงเอาน้ำอบน้ำหอมไปพรมไว้มีดอกไม้นานาพันธุ์สีสันวิจิตรการต้นไม้สวรรค์ประเสริฐนักหนาด้วยมีผลโอชารสอันยิ่งมิ่งไม้ในสวรรค์มีดอกมีผลอันเป็นทิพย์ให้ทวยเทพได้ชื่นชมอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันร่วงโรยและหมดไปเลยเป็นที่โปรดปรานแก่เหล่าเทพทั้งหลายเป็นยิ่งนักสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเป็นภพภูมิสวรรค์อันงดงามวิจิตรประณีตมีเทพปกครองอยู่สี่พระนครคือ 1. ทัตรสมหาราชตั้งอยู่ทิศบูรพามีเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ทรงพระนามว่าเท้าทัตรสมหาราชเป็นจอมเทพผู้ปกครองเท้าเธอเป็นมหาราชมีบุญญานุภาพมากมีรัศมีมากเทวดาอุบัติเป็นบุตรของพระองค์มีมากมายล้วนแต่มีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมีมียศเป็นอันมากถ้าทัตรสมหาราชยังทรงเป็นอธิบดีปกครองคนทันอีกด้วยคนทันเป็นเทวดาพวกหนึ่งอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้มีความถนัดในการดนตรีศิลปะระบำรำฟ้อนและชำนาญในเพลงขับเป็นยิ่งนักมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในหมู่เทวดาทั้งหลายเช่นคนทันเทพบุตรผู้หนึ่งนามว่าสุธรรมมาชำนาญในการตีกลองประจำวันอันมีชื่อว่าสุรันทะคนทันเทพบุตรอีกผู้หนึ่งมีนามว่าพิมพสุรกะชำนาญในการตีกลองหน้าเดียวเมื่อเขาทั้งสองตีกลองด้วยเพลงคนทันย่อมปรากฏมีความไพเราะสนอโสดแก่เหล่าเทพพยดานักหนาไม่ว่าจะมีเทวสันนิบาตการประชุมเพื่อความสนุกสนานเบิกบานของเหล่าเทพเทวาทั้งหลายในที่ใดย่อมมีฝูงคนทันทั้งหลายไปร่วมด้วยโดยทำหน้าที่เป็นผู้ขับกล่อมและจับระบำรำฟ้อนให้พวกเทพได้รับความสุขสำราญชื่นบานในการดนตรีบางทีก็มีเทพนารีเข้าไปร่วมด้วยเป็นการเพิ่มความสนุกสนานให้เกิดแก่เหล่าเทวดามากยิ่งขึ้นแม้องค์อมรินทาสกะเทวราชซึ่งเป็นจอมเทพในสวรรค์ชั้นไตรตรึงก็ยังมีพระทัยโปรดปรานตรัสสั่งให้หมู่คนทันผู้มีความสามารถชำนาญการเหล่านั้นไปร่วมงานเทวสันนิบาตเช่นนี้เสมอปัญจสิกขรคนทันคนทันที่มีชื่อเสียงที่สุดปัญจสิกขรคนทันเมื่ออยู่ในมนุษย์โลกได้ทำบุญไว้มากครั้นมาเกิดเป็นคนทันในสวรรค์ชั้นนี้จึงมีรูปกายงดงามเป็นเทพบุตรสุดโสภาเป็นที่เสน่หารักใคร่ถูกเนื้อพึงใจของเหล่าเทพทั้งหลายเขาชอบไว้ผมยาวแล้วเกล้าเป็นห้าเกล้าเสมอจึงมีนามว่าปัญจสิกขรมีฝีมือในทางดีดพินเป็นยอดเยี่ยมและเป็นที่โปรดปรานยิ่งของท้าวโกสีมากมายนักThank you.
พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระวิสุทธิเทพผู้บริสุทธิ์ทรงเสด็จลงจากเทวโลกสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันออกพรรษาหลังจากทรงจำพรรษาที่สวรรค์เพื่อแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาแล้วโดยพระอินทร์ได้เนรมิตบันไดสำหรับพระพุทธองค์เป็นบันไดแก้วมณีอยู่ตรงกลางด้านซ้ายเป็นบันไดเงินสำหรับเท้าเทพมหาพรหมผู้ถือฉัตรกั้นถวายพระพุทธองค์ด้านขวาเป็นบันไดทองสำหรับหมู่เทพที่ตามเสด็จผู้อุ้มบาตรนำเสด็จคือพระอินทร์ผู้บรรเลงพิณคือปัญจสิกขรคนทันเทพบุตรเบื้องขวาคือมาตุลีเทพบุตรผู้ถือพานดอกไม้ทิพย์โปรยปลายนำทางเสด็จพุทธดำเนินหัวบันไดพาดที่เขาสิเนรุเชิงบันไดพาดลงยังประตูเมืองสังกัสสนครพระบาทแรกที่ทรงเหยียบพื้นโลกจึงเป็นสถานที่ระลึกเรียกอัจฉละเจดีย์มีรอยพระพุทธบาทปรากฏอยู่ชาวพุทธนิยมทำบุญตักบาทเทโวหรือเทโวโรหณะคือตักบาทเนื่องในวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกนั่นเองขณะที่พระพุทธองค์ลงจากสวรรค์ประทับยืนอยู่บนบันไดแก้วทรงทอดพระเนตรดูเบื้องบนโลกทั้งสามตั้งแต่มนุษย์ก็สว่างโล่งไปถึงเทวโลกเมื่อทรงเหลียวไปรอบทิศรอบด้านสากลจักรวาลก็โล่งถึงกันหมดและเมื่อทอดพระเนตรลงเบื้องล่างความสว่างก็เปิดโล่งไปถึงนรกทุกขมเทวโลกตั้งแต่พรหมโลกลงมาถึงสวรรค์ทุกชั้นมนุษย์โลกคือโลกมนุษย์โยมโลกคือนรกทุกขุมจนถึงอเวจีมหานรกวันที่ทรงเปิดโลกทั้งสามให้สามโลกมองเห็นกันและกันมนุษย์เห็นเทวดาเทวดาก็เห็นมนุษย์มนุษย์เห็นเทวดาก็เห็นสัตว์นรกสัตว์นรกก็เห็นเทวดาและมนุษย์และต่างก็เหลียวมองดูพระพุทธเจ้าผู้ลงจากสวรรค์ด้วยพระเกียรติยศอันยิ่งใหญ่สุดโอฬารและพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมมีคนมาฟังมากที่สุดทำให้มองเห็นผลบาปบุญคุณโทษผลบาปคือความทุกข์ในแดนนรกผลบุญคือความสุขในสวรรค์ความมีศีลธรรมทำให้คนต่างจากสัตว์เดรัจฉานกำหนดที่สุดมดดำมดแดงซึ่งได้เห็นองค์พระชินสีห์ทรงพระคุณอันสูงสุดและคนทั้งสามโลกก็ได้เห็นพระองค์แล้วที่จะไม่อยากให้พระพุทธเจ้านั้นเป็นไม่มีเลยแม้สักคน 2. วิรุณหกมหาราชด้านทิศทักษิณคือทิศใต้มีเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ทรงพระนามว่าท้าววิรุณหกมหาราชเป็นจอมเทพผู้ปกครองซึ่งมีบุญญานุภาพมากพระองค์ยังทรงเป็นอธิบดีของพวกกุมพันธ์อีกด้วยกุมพันธ์นี้เป็นยักษ์พวกหนึ่งซึ่งมีรูปร่างแปลกประหลาดพิกลคือมีท้องใหญ่นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์พิเศษที่สังเกตได้ง่ายคือมีอัณฑะเหมือนหม้อพวกกุมพันธ์มีความจงรักภักดีเทิดทูนบูชาเคารพเกรงกลัวต่อท่านท้าววิรุณหกผู้เป็นเจ้านายของตนยิ่งนักสามวิรูปักมหาราชปรากฏในทิศตะวันตกของสวรรค์มีเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ทรงพระนามว่าท้าววิรูปักมหาราชทรงมีบุญญานุภาพมากเป็นจอมเทพปกครองด้านปัจฉิมทิศแล้วยังทรงเป็นอธิบดีของพวกนาคาอีกด้วยพวกนาคนี้มีฤทธิ์มากพิษแห่งนาคทั้งหลายมีฤทธิ์กล้าอาจเอาผิวหนังแห่งบุคคลให้ถึงแก่ความตายในพริบตาเหมือนกันคมดาบและเหล่านาคย่อมรู้จักเนรมิตตนได้เมื่อจะเที่ยวไปในที่ต่างๆบางคราวย่อมเนรมิตเป็นงูบางคราวก็เป็นเทพเทวดาบางคราวเนรมิตเพศเป็นแต่กระแตเที่ยวไปในราวไพรโดยสุขสำราญมิรู้เบื่อมิรู้หน่ายทุกกาลเวลามีพระภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนบางคนในโลกนี้ตายแล้วไปเกิดเป็นนาค
พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นที่เคารพรักอันสูงสุดของทุกผู้ทุกนามได้ทรงอธิบายว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เขาได้ฟังมาว่าพวกนาคมีอายุยืนมีวรรณะงามมีความสุขมากเขาจึงชอบแล้วก็ทำความดีด้วยไตรทวารคือด้วยกายวาจาใจแล้วมีความปรารถนาว่าโอหนอเมื่อเราตายไปแล้วขอให้เราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคดังนี้ครั้นเขาตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายคือไปเกิดเป็นพวกนาคข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วจึงได้ไปเกิดเป็นนาคสี่เวสสุวรรณมหาราชทิศอุดรทิศเหนือของสวรรค์มีเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ทรงพระนามว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นจอมเทพปกครองเป็นมหาราชเป็นบุญญานุภาพมากยังมีพระนามปรากฏอีกนามหนึ่งว่ากุเวนท้าวเวสสุวรรณและท้าวกุเวนเป็นเทพองค์เดียวกันนอกจากพระองค์จะปกครองทวยเทพในทิศดังกล่าวแล้วยังทรงเป็นอธิบดีปกครองพวกยักษ์อีกด้วยตัวอย่างยักษ์ที่ชื่อว่าชวนะสภะยักษ์คราวหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระกรุณาตรัสถามพระอนนท์ว่าเธอเคยได้ยินชื่อชวนะสภะยักษ์มาก่อนบ้างหรือไม่พระอนนท์กราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยพระเจ้าค่ะพอได้ยินเข้าก็ขนลุกชันถ้าพระองค์คิดว่าผู้มีนามว่าชนะวัสภายักษ์นี้ต้องไม่ใช่ยักษ์ชั้นต่ำๆสามัญธรรมดาทั่วไปเป็นแน่พระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงทรงตรัสเล่าว่าหลังจากพระองค์ทรงตรวจดูคติภพของชาวมคธผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นอันมากคราวนั้นมียักษ์ตนหนึ่งมีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยิ่งนักมาปรากฏเฉพาะพระพักของพระองค์ผู้ทรงแนะนำความสิ้นทุกข์แล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้ทรงล้ำเลิศในไตรภพแต่ก่อนนี้ข้าพระบาทมีนามว่าพิมพิสารได้เข้าถึงแก่ความเป็นสหายของท้าวเวสสุวรรณมหาราชข้าพระบาทจุติจากนี้แล้วสามารถเป็นพระราชาในหมู่มนุษย์อีกข้าแต่พระบาทเคลื่อนจากเทวโลกทั้ง7ครั้งจากมนุษย์โลกอีก7ครั้งรวมได้เคยท่องเที่ยวไปมาอยู่ระหว่าง2โลกนี้15ครั้งจึงรู้จักภพที่เคยอยู่มาก่อนอันหนึ่งข้าพระบาทตั้งความปรารถนาไว้ว่าจะเป็นพระอริยบุคคลชั้นพระสกทาคามีในอนาคตข้าพระบาทไม่ตกต่ำเมื่อเข้าประชุมในสุทธามาสภาณราตรีวันเพ็ญวัดสูปนายิกาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีเทพบรรษัทประชุมมากมายนั่งอยู่โดยรอบข้างหลังถัดจากอาสนะของท้าวมหาราชทั้งสี่ก็เป็นอาสนะของข้าพระบาทอย่างแน่นอนนี้เป็นคำกราบบังคมทูลของพระเจ้าพิมพิสารผู้ทรงทศพิธราชธรรมซึ่งเป็นพระปิตุเรศของข้าพระบาทอาชาติสัตราชาพระนครมคธในครั้งพุทธกาลซึ่งไปบังเกิดเป็นยักษ์ผู้มเหสักนามว่าชนะวะสภะยักษ์ความจริงพระองค์เป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันจะไปบังเกิดเป็นเทพในสวงสวรรค์ชั้นสูงกว่านี้ก็ได้แต่ที่พระองค์มาบังเกิดในสวรรค์ชั้นต่ำนี้ก็เพราะพระองค์ทรงเคยอยู่ที่นี่มาก่อนและมีพระทัยปรารถนาจะอยู่ที่นี่นั่นเองท้าวจตุมหาราชถวายบาตรการเมื่อพาณิชย์สองพี่น้องมีนามว่าตปุตสะและภาลิกะได้เห็นองค์พระสัพพัญญูณภายใต้ร่มไม้เกิดมีจิตเลื่อมใสศรัทธาจึงนำเอาสัตตูก้อน
สัตตูผงเข้าไปถวายสมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงมีพระดำริว่าบาทของพระตถาคตมิได้มีแลเยี่ยงอย่างพระชินสีห์แต่ปางก่อนท่านทรงรับบิณฑบาตด้วยพระหัตถ์นั้นมีบ้างหรือกาลบัดนี้ตถาคตรับบิณฑบาตของสองพาณิชย์นี้ด้วยประการใดที่ทรงดำริเช่นนี้ก็เพราะว่าในขณะที่พระองค์ไม่ทรงมีบาทเลยแท้จริงบาทที่คติกามหาพรหมถวายไว้นั้นเป็นอันตรธานไปแต่ในการเมื่อทรงรับมัทุปายาสแห่งนางสุชาดาทรงรับถาดมัทุปายาสเสวยแล้วทรงอธิษฐานจิตเพื่อนำไปลอยในกระแสน้ำเนรัญชรานทีจนถาดนั้นจมลงไปอยู่ในพิภพแห่งกาลนาคราชตั้งแต่วันนั้นมานับได้49วันก็มิได้เสวยพระกยาหารใดเมื่อทรงพระกรุณาจิตจะอนุเคราะห์แก่สองพาณิชย์จึงทรงมีพระดำริดังนี้ครานั้นท้าวมหาราชทั้งสี่ซึ่งเป็นจอมเทพในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานี้ทรงทราบพระพุทธอัธยาศัยจึงได้ทรงนำเอาบาทอันล้วนแล้วด้วยศิลามีพันดังสีถั่วเขียวต่างองค์ต่างก็นำมาแล้วแล้วน้อมเกล้าเข้าไปทูลถวายพร้อมกันสมเด็จองค์อรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรับทั้งสี่บาทเพื่อรักษาประสาทศรัทธาแห่งเท้าจาตุมหาราชใช่จะทรงรับไว้ด้วยมหิชภาพมากๆก็หามิได้แล้วจึงทรงอธิษฐานประสานบาททั้งสี่นั้นเข้าเป็นบาทเดียวกันแล้วก็ทรงรับข้าวสัตตุก้อนของสองพาณิชย์ด้วยบาทนั้นจึงปรากฏว่าในการต่อมาสันฐานบาทของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาย่อมมีรอยต่อสี่รอยในบาททุกใบให้เห็นประจักษ์เป็นประเพณีตามพุทธประวัติสืบมาอายุถวยเทพผู้สถิตอยู่ณสวงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานี้มีอายุได้500ปีทิพย์เท่ากับ9ล้านปีของมนุษย์โลกซึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์อันล้วนแต่สิ่งอำนวยความบันเทิงรื่นเริงของชั้นนี้เท่ากับ50ปีของมนุษย์บุพกรรมเมื่อเป็นมนุษย์เขาเป็นคนมีจิตบริสุทธิ์พยายามหาความดีใส่ตนเป็นคนสันโดษยินดีของตนเป็นหัวหน้าชักชวนคนทั้งหลายแม้จะต้องพบอุปสรรคขัดขวางนานาประการหรือจะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ไม่เคยย่อท้อด้วยความเด็ดเดี่ยวมุมานะและภาคเพียรตั้งใจอย่างแน่วแน่ไม่หวั่นไหวในการเป็นผู้นำที่ประกอบการอันเป็นกุศลทั้งปวงและให้ทานด้วยหวังผลว่าเมื่อตายแล้วจะได้รับผลของทานนั้นครั้นแตกกายวายชนกุศลกรรมความดีส่งผลจึงนำให้บังเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ตามความปรารถนาแห่งตน